อ้าวมื้อเช้าวันนี้นะครับเรียบร้อยก็จะเป็นเดี๋ยวท้ายอันนี้จะมีวิธีทำให้นะครับวันนี้เตรียมตัวทำก็เป็นไก่เอามาไก่ที่แบบเอามาต้มแล้วก็เอามาฉีกแล้วก็เอาไปอบกับหม้ออบความร้อนแล้วก็เอามาคลุกกับพวกกระเทียมหอมคือเมื่อวานนี้ต้มนี่กินคือต้มครั้งหนึ่งจะกินได้หลายมื้อเลยเพราะว่าอยู่คนเดียวก็จะใช้วิธีอุ่นเป็นถ้วยเล็กๆที่จะกินวันนี้มื้อเช้าสำคัญนะครับเมื่อวานต้มหอยเท้ากับน้องไก่เล็กๆแล้วพอดีก็เลยมีเนื้อไก่อยู่ประมาณ2ชิ้นก็เลยเอาไปต้มด้วยพอต้มเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาออกมาเลยออกมาเสร็จเดี๋ยวจะเอามาฉีกก็คือจะเอามาฉีกอะฉีกเป็นเส้นเล็กๆมาฉีกอย่างเงี้ยฉีกแล้วเสร็จแล้วก็จะเอามาคลุกกับซีอิ๊วนิดนึงแล้วก็เอามาคลุกกับพริกไทยแล้วก็จะเอาไปอบในหม้อนึ่งลมร้อนฉีกง่ายถ้าอย่างเงี้ยเพราะบางทีก็เบื่อเนื้อไก่แต่ตอนทำจริงๆนี่ถ้ากินหลายคนนี่ใช้ถุงมือใช้ช้อนอะไรก็ได้นะแต่เผอิญอันนี้คือทำกินคนเดียวอยู่คนเดียวเป็นคนเดียวเจอหนังนี่จะไม่กินหนังนี่กินแล้วเดี๋ยวมันจะอ้วนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินนะครับผมก็เดี๋ยวก็เอามาคลุกพอเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ซีอิ๊วซอสปรุงรสนิดนึงแล้วก็ใส่ผงไอ้นี่นะครับมันกลิ่นหอมดีอ่ะแล้วก็มีความเผ็ดนิดแล้วเดี๋ยวก็เอาไปอบมันจะได้รสชาติกลิ่นของไอ้ใบอะไรก็ไม่รู้ของพิซซ่าเนี่ยแหละไก่ที่อบกับลมร้อนเรียบร้อยแล้วก็มาคลุกกับพวกของสดๆแล้วก็ไปโรยกินกับข้าวแค่นี้ก็อร่อยแล้วจริงๆบางครั้งก็ทำอย่างนี้กินเล่นดีกว่าไปกินพวกเฟรนช์ฟรายทอดทำพวกอย่างนี้กินเล่นพลังงานมันจะน้อยกว่าแล้วมันก็ไม่มีน้ำมันด้วย